สำหรับคนที่เอาซีไม่เป็นนะครับผมไปเข้ามาที่เว็บ SCPU High นะครับอันดับแรกนะครับแล้วก็หาคลิปที่เราต้องการจะเอาซีนะครับผมแค่นี้นะแล้วก็ทำการกดคลิกเคลียร์ตรงนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เราทำการทำตามสเต็ปนะครับผมที่การง่ายๆเลยนะนะครับกด Face with ADS ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการกดสกิปตรงนี้นะครับหรือถ้ามันจะให้โหลดแอปก็โหลดไปนะครับผมแล้วก็ทำตามขั้นตอนของมันเนาะนะครับผมหรือว่าจะกดปัดนะครับ C อะไรก็ได้นะครับเพื่อจะโดนอื่นว่าได้จะได้แบบสกิปแบบนี้ก็แค่กดสกิปไปนะครับจากนั้นนะครับผมกด Detail นะครับแล้วก็กด Reverse Disk Size นะครับจากนั้นก็ทำการดาวน์โหลดมานะครับผมเป็นไฟล์เนาะจากนั้นให้มาที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดคลิป Danger Rod File นะครับแล้วก็กดคลิป Anyway นะครับผมจากนั้นนะครับให้ทำการกดเข้าไปในไฟล์แล้วก็กดรันเลยนะครับจากนั้นนะครับกด Yes นะครับผมจากนั้นก็กด Next แล้วก็ Skip All นะครับแล้วก็กด Open เลยนะครับก็จะได้ Skip แล้วนะครับผมเอาไปรันได้เลยเนาะนะครับผมง่ายๆนะครับโอเคสวัสดีด้วยนะครับผม CPU นะแล้ววันนี้นะครับผมจะมาแจกสกิลให้แมวของอันนี้ Avenger นะครับผมซึ่งผมเคยแจกไปแล้วหรือเปล่านะครับผมไม่ชัวร์แต่ว่าผมล่าสุดผมแจก All Star ไปนะครับซึ่งผลตอบรับค่อนข้างจะดีนะก็คือ 2,500 วิวนะครับใน6วันเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าผมอาจจะเคยแจกหรือผมอาจจะเคยรีวิวของ Hub All Star ไปแล้วนะครับมันซึ่งมันนานมากๆนะผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นสกิลฟรีที่กล่าวมากๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาแจกตัวใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับในตอนนี้เลยนะครับคนตอบรับค่อนข้างจะดีนะครับเดี๋ยวผมจะแจกของมือถือออสตาร์ด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะแล้วก็ผมจะมาแจกของอันนี้ก่อนนะครับเป็นแอนิเมเตอร์ก่อนเนาะถ้าผลตอบรับดีเหมือนกันก็จะแจกของมือถือแอนิเมเตอร์ด้วยนะครับผมก็นะครับตัวละครผมมีไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวที่กากๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเปียวก็ไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมก็แน่นอนครับว่าสกิปตัวนี้นะครับไม่มีคีย์และฟรีนะครับผมสามารถรันได้ทุกตัวรันเลยนะครับกดตัว P เพื่อทำการเปิดปิดสกิปนะครับผมซึ่งมันง่ายมากแต่ไม่ต้องกดคอนโทรลนะคอนโทรลไม่ได้นะครับออโต้ฟาร์มก็จะมีออโต้เซฟยูนิตออโต้แล้วก็ select ยูนิตเป็นทีมไปนะครับก็มี select world นะครับผมเป็นเลือก world ได้นะว่าจะลง world อะไรนะครับsorry world ใช่ไหมกดไปแล้วก็ตรงนี้ก็เลือกไปนะครับมีถึงล่าสุดเลย undead tomb นะครับผมผมไปไม่ถึงนะผมอยู่ที่ alien spaceship นะครับตอนนี้แล้วก็เลือกเลเวลได้นะเช่นผมจะเอาเป็น Undead Tomb นะครับแล้วผมจะเลือกเลเวลไปเป็น X4 อะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็ระดับความยากก็เป็น Normal อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ Thermodash Thermolase แล้วก็ Digital Challenge นะครับมันเป็น Challenge เนาะเกี่ยวกับ Challenge แล้วก็อันนี้เป็นโหมดเกี่ยวกับ Fate Only นะครับก็คือแบบ ถ้าเราทำการอาเฟนโอลี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเพื่อนในเกมเราสามารถเข้ามาได้เท่านั้นนะครับส่วนคนอื่นไม่สามารถเข้ามาได้เลยเนาะแล้วก็ Infinity Curse ก็เป็นการลงหอเนาะก็สามารถใช้ Auto Infinity Curse ได้นะครับแล้วก็มี Auto Config ก็มี Auto Start Auto วางยูนิตนะครับ Auto Place ยูนิต Auto Replay Auto Pick Portal นะครับก็คือเป็นการ Replay เนาะแล้วก็ Auto Next Story แล้วก็ Auto Leap นะครับผมยูนิตคอนฟิกก็จะมีเป็นทางด้านของอย่างนี้นะครับยูนิต1อันนี้เป็นเรื่องเซตไปเลย6ตัวนะครับ6ตัวนี่ยูนิต1นะจะให้มันทาร์เก็ตเป็นยังไงเป็นปรับเป็นเฟิร์สแล้วก็วางจากเว็บเท่าไหร่วางแต่เว็บเท่าไหร่วางแต่เว็บ1แล้วก็ยูนิตเนี่ยนะครับมันวางได้วางกี่ตัวจะวางกี่ตัวก็บอกไปแล้วก็อัปเกรดตั้งแต่กี่เว็บก็เว็บ1อัปเกรดแคปก็9นะแล้วก็ออโต้เซลอันนี้ออโต้เซลไม่จำเป็นก็ได้ตั้งเอาตั้งมั่วๆไปเลยแบบก็ก้าวไปเลยนะครับแต่ถ้าออโต้เซลหมายถึงว่าแบบคุณต้องการจะขายแล้วก็เพื่อให้จบเกมนะครับหรือว่าออกตีคอนเนคไปเลยก็ได้นะ Infinity Rate ก็เป็นระยะแบบ Infinity เลยนะครับผมถามว่าอันนี้คือยังไงนะ Infinity Rate นะครับคุณเคยเห็นไหมนะครับโยโนโยโนที่มันวางบนพื้นนะครับมันไม่ได้วางตัวหลังคาหรือวางด้านบนนะอันนั้นแหละนะครับผมมันอันนั้นคืออินฟินิตี้เลทซิกแซกนะครับผมก็เลือกได้เนาะกดเลือกไปเลยนะครับจริงๆนะอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเท่าไหร่เข้าสูงสูงสู
สูงไม่เน้นอะไรนะครับน่าจะไม่ได้อยู่แล้วนะเอาเพชรหายแล้วครับทุกคนผมเสกเพชรมาเพชรหายเลยนะครับเสียใจมากนะครับเพชรหายหมดเลยนะครับกูคิดได้ไงกูมาสุ่มตอนนึ่งอยู่ในตู้นี้นะครับเลดไม่มีเนาะนะครับก็ที่ผมฟาร์มได้เรื่อยๆนะครับเพชรนะผมความจริงผมใช้ค่ายของ Royal X ครับนะครับแล้วมันก็ดีมากๆมีออโต้พงออโต้เพชรนะครับแต่ที่สำหรับคนที่ไม่มีเงินในการซื้อสกิปเสียตังค์นะครับอย่างเช่นพวก Royal X อะไรเนี่ยซีนอลอะไรพวกนี้นะครับผมก็ใช้ของฟรีไปก่อนได้นะแต่ว่าอยากให้ซื้อจริงๆนะเพราะว่ามันจะสะดวกสบายกว่าจริงๆนะครับแล้วก็แบบ performance อะไรเงี้ยฟังก์ชันจะเยอะกว่านะครับผมถ้าเทียบกันนะก็ performance จะดีกว่าจริงๆนั่นแหละครับทุกคนก็enable ability zigzag นะครับแล้วก็ giffin name giffin อันนี้คือ giffin นะครับกีฟิสนะครับกีฟิสนะก็สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกกีฟิสเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรเป็นไข่กีฟิสเป็นกีฟิสล่างอีโวหรือว่าอะไรนะครับหรือเป็นแฟมโตนะในวันนี้นะครับเช็คคิวแอนด์เทคดาวน์ F9-C นะครับแล้วก็มิกซ์ก็จะเป็นพวก Enable Low CPU Mode นะครับแล้วก็ Boost FPS Mode แล้วก็พวกเบต้าแล็กกี้คอนฟิกนะครับแล้วก็มี new function ก็เป็น delete map นะครับ delete map หมายถึงอะไรหมายถึงว่าแบบมันจะลบแมปไปเลยนะครับเหลือแต่พวกยูนิตอะไรพวกนี้นะให้สร้างความลื่นเนาะนะครับผมแล้วก็ paste anywhere นี่ก็คือสามารถวางได้ทุกที่เลยนะครับผมจะวางบนพื้นจะวางตรงไหนก็ได้จะวางตรงที่แบบคือมันวางได้ทุกที่อะนะทุกคนแล้วก็ delete hill นะครับcan paste hill unit นะครับผมแล้วก็ activate delete hill นี่ครับแล้วก็ auto load script นะครับแล้วก็ high name player นะครับผมแล้วก็ redeem all code ก็กดไปได้เลยนะครับถ้าจะไม่ผิดนะถ้ากดไปตรงนี้ต้องขึ้นรัวๆเลยนะครับ discord and shop ก็จะมียังไงอ่ะก็จะเป็น auto snipe booma auto summon unit แล้วก็ดิคอร์ดเว็บผูกนะครับผมเดี๋ยวผมช่วยดูแล้วกันสำหรับดิคอร์ดเว็บผูกนะก็มีการทำง่ายๆนะครับผมตามผมเลยนะเข้ามานะครับในดิคอร์ดที่คุณอ่ะมีกรรมสิทธิ์พิเศษหรือว่าคุณมี คุณมียังไงอ่ะคุณแบบสามารถสร้างเว็บผูกอะไรพวกนี้ได้นะแนะนำให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่คุณสร้างเลยดีกว่านะจะได้แบบprivate กว่านะครับแล้วก็วางลิงก์ enter นะครับแล้วก็ baby webhook sniper อะไรก็ใส่ไปนะครับผมแล้วก็ enable webhook นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ถ้าเป็น baby webhook นี่มันจะเอาเป็นแค่btp นะครับแล้วก็ curse แล้วก็ทัวร์นะครับแล้วก็ sniper webhook มันอยู่แบบเป็น banner กับ shop นะครับผมแล้วก็ลองกดเทสดูนะครับเทสดูเห็นไหมนะครับผมมันก็จะบอกเรานะครับผมง่ายๆเลยเนาะนะครับแล้วก็เห็นไหมมันจะบอกหมดเลยนะครับผมว่าอะไรเข้าตู้ออกตู้นะครับเห็นไหมไม่อะไรคือเข้าอะไรอยู่ในตู้อะไรประมาณนี้นะครับผมมันค่อนข้างจะอีซี่นะครับผมส่วนเคอร์สตอนนี้นะครับผมได้ไป23ประตูแล้วเห็นไหมนะครับมันก็บอกหมดเลยนะแล้วก็เป็นอีเวนต์กับสกินก็จะเป็นพวกอีเวนต์กับสกินนะครับเซลพอร์ทัลอะไรวะนี่นะครับตัวเซลก็ตัวโอเพนเอ็กอีเวนต์นะครับอีเวนต์เอ็กเนาะแล้วก็จะมีเซลสกินนะครับผมไม่รู้สกินของผมนะสกินของผมเนี่ยก็จะมีแต่พวกซากุระซัมเมอร์นะครับผมจะทำการตัวเซลไปเลยนะครับทำแบบนี้มันจะได้หวยกลับมาใช่ไหมนะครับมันก็จะดีกว่าเนาะจากนั้นผมจะทำการออโต้บายแคปซูลซัมเมอร์นะครับแล้วก็ทำการออโต้บายเมนีไทม์ไปเลยนะครับผมได้ไหมวะลองกดดูดิแคปซูลทัมเมอร์ทำไมไม่ได้อะเดี๋ยวทำไมไม่ได้วะ
ก็ซื้อได้ดิทุกคนลองดูสินะครับเพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมก็อาจจะงงๆหน่อยนะลองโอเพ่นเอ็กดูนะครับเห็นไหมมันจะเปิดอย่างนี้เลยนะครับทุกคนนะครับก็แล้วเมื่อกี้กูได้อะไรวะฮะฮะ What the fuck อันเนี้ยหน้าขายทิ้งมากเลยนะครับเป็นซัมเมอร์เหมือนกันเนาะนี่เป็นสกินอีพิกเชิงเป็นแรกกับอีพิกเราขายสกินอีพิกทิ้งดีกว่านะครับก็มีเว็บพูดของสกินด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับเรามาช่วงการใช้งานกันเลยดีกว่านะครับดูกันนะครับทุกคนผมก็จะทำการกดโต๊ะฟาร์มใช่ไหมนะแล้วผมจะเลือกอ่านก่อนเลยผมจะไปลงทางด้านของInfinity นะครับก็จะเลือกของทางด้านInfinity หายไปไหนทุกคน Infinity หายไปไหนแล้วครับทุกคนช่วยด้วย Story World Legend Set อ้าวเหี้ย Infinity ล่ะเอาไงดีนะครับหรือเราจะไปลงหอมันดีนั้นผมคิดว่านะเราน่าจะไปไหนดีผมควรไป first นะครับที่นี่นะเดี๋ยวผมลง infinity นะครับตอนนาเมกก็คือกดตรง story world แล้วก็นาเมกแล้วก็ level เป็น infinity แล้วก็ตรงนี้เป็นโหมด hard มัน hard ได้แค่ hard นะครับก็ปรับเป็น Fade Only นะเพราะผมจะลงคนเดียวนะครับจากนั้นก็กด Start ไปเลยนะครับผมแล้วก็ Auto Page Unit นะครับ Auto Page ก็คือเป็น Auto วาง Unit นะแล้วก็มี Auto Replay นะครับเล่นอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะส่วนตัวผมแนะนำให้ใช้อันนี้นะครับAuto EQ นะตรงนี้ก็น่าจะใช้เป็นเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับไอ้ Infinity อ่ะอีก Press Anyway นะ Asta นะครับเห็นไหมวางได้ยันสุดนู่นแล้วก็ไอ้ Zigzag อ่ะนะครับก็ผมวางอันนี้ก่อนละกันบูมานะ Zigzag นะครับก็ Unit ก็เป็นยูโนะเนาะดูนะครับลองดูซิกแซกนะซิกแซกยังไงนะก็ไหนวะปั๊บชิปนี่มันจะเอายูโนะอย่างเงี้ยคืออันนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่ายูโนะจะมาตรงนี้นะครับตัวอื่นก็ทำได้นะทำได้ทุกตัวเลยนะครับเป็นระยะไม่จำกัดเลยดีกว่าเนาะเช่นเอมิเลียนะอัพบูมาก่อนนะครับเอมิเลียนะเช่นผมวางเอมิเลียตรงนี้ไม่ดีตรงนี้แล้วกันวงอยู่แค่นี้นะวงอยู่แค่นี้นะครับดูให้ดีดูให้ดีเห็นอะไรตรงนี้ไหมเห็นอะไรตรงนี้ไหมมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆมันไม่ได้มีออโต้พงออโต้เพลงเกณฑ์ไหมทุกคนผมคิดว่าคือมันไม่ได้มีนะครับเพราะว่าแบบไงอะคือมันไม่ใช่พวกสคริปต์ซื้อนะครับอ
ถ้าสคริปต์เสื้อนั่นคือฉ่ำๆเลยนะทุกคนก็คือแบบยาวๆนะครับชิวๆเลยนะครับอันนี้ก็แบบที่แน่ๆอันเนี้ยมันดียังไงรู้ไหมมันดีตรงที่แบบมีพวกเนี่ยซิกโซงซิกแซกแล้วก็พวกเนี่ยนะครับ Active Page Anyway นะกดไปนะจากนั้นนะครับเดี๋ยวโน้คุณจะวางตรงนี้ได้หรือไม่ถ้าเป็นของ 100x น่าจะวางตรงพื้นได้เลยนะไม่เป็นวางไม่ได้ว่ะทุกคนหรือผมตาลายวะไม่รู้นะนะครับตุ่มซิกแซกนะครับซิกแซกแล้วก็มีออโต้แคลปเดลี่ควีดเดลี่ควีดเดี๋ยวเมื่อกี้กูจะพูดเดลี่ควีดอะไรคุยเฮียเดลี่ควีดนะครับแล้วก็มิชชั่นเนาะมิชชั่นนะครับสามารถเอาไอ้ตัวซิกแซกนี้ไปลงพอร์ทัลได้ด้วยนะคุณจะไม่โดนแบนนะครับผมให้ประกันเลยนะคุณจะไม่โดนแบนนะครับผมให้ประกัน 99.9% นะครับอีก 0.01% ก็คือมีชื่อคุณหลุดนะแล้วก็มีคนรายงานคุณนะซึ่งผมชื่อว่า CPU นะครับใครอยากรายงานผมก็รายงานได้เลยนะครับผมอีกไม่นานผมอยากจะทำคลิปแจกผมอาจจะทำคลิปเป็นคลิปดูบะที่ผมอยากจะทำไว้เนาะนะครับเป็นดูบนะครับดูบที่แบบดูบดุเลยนะฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับนะครับผมฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับประมาณนี้เนาะครับมีออโต้อัปเกรดยูนิตนะครับออโต้อัปเกรดยูนิตเนาะก็มันก็จะอัปเกรดพวกยูนิตพวกนี้นะครับแล้วก็บัฟเออร์วินออโต้บัฟเออร์วิน 100% ออโต้อเบลิตี้ออโต้อเบลิตี้นะครับเมื่อแอตแทกนะครับบัฟเออร์วิน 100% นะครับผมก็อย่างนี้นะวางนะเออร์วินนะเออร์วินนะเออร์วินผมอยู่นี่นะเห็นไหมเออร์วินมันบัฟแล้วนะเนี่ยความจริงเออร์วินมันบัฟแล้วนะครับวางนี้ไม่ได้เนี่ยมันบับแล้วนะครับต้องอัพขั้นที่มันมาไกลๆหน่อยเนาะเห็นไหมครับแล้วมานี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซลออนลีฟนะครับเดี๋ยวผมโชว์นะถ้าเดี๋ยวผมจะออกตอนเวฟ15เวฟ15นะแล้วผมก็จะทำการออกตอนเวฟ15ใช่ไหมผมก็กดลีฟเมื่อเวฟ15แต่ถ้าคุณต้องการออกก็คุณก็กดเซลตรงนี้แล้วก็ปรับเป็นเวฟ15นะครับเลือกเวฟได้เองเลยเนาะนะครับดูนะพอเวฟ15ปุ๊บก็นะครับสักแป๊บหนึ่งเนาะสักแป๊บหนึ่งนะครับไม่นานเลยนะทุกคนอันนี้ก็กลับเข้ามาสู่ในล็อบบี้แล้วนะครับก็จะบอกว่าเราที่คอนเนคตอนเวฟ15นะครับได้มา17เจมก็กดโพสไปเลยนะครับเรียบร้อยครับผมง่ายๆเลยเนาะนะครับโอ้แล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับผมสกิลตัวนี้ก็เป็นของฟรีที่ดีนะครับง่ายๆใช้งานง่ายๆนะครับผมไม่มีอะไรมากสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับทุกคนแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันรองรับมือถือหรือเปล่านะไปลองดูเองนะครับผมไปละ